สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ซูกิคอปเอ็นนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพอร์ตลองโซ่นะครับแล้วก็ผมตังกุยนะวันนี้ก็มาคุยกันถึงเกมครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับมันเดย์ไนท์นะครับที่วิลล่าพาร์คสนับสนุนโดยซูซูกิเซริโอธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวแลนติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณก็ลิเวอร์พูลก็ได้1คะแนนกลับมาถามว่าเสียดายไหมพี่กุ้ยที่ไม่ได้ชัยชนะตอนนี้มันไม่ได้เสียดายแล้วเพราะว่ามันไม่มีความหมายกับเรื่องอันดับหมายถึงว่าไม่มีผลก่อต่ออันดับบนตารางแล้วมันก็เลยไม่ได้ว่าซีเรียสอะไรก็เป็นอีกครั้งนึงที่ลิเวอร์พูลก็เสียแต้มอ่ะเพราะว่าในช่วงนี้ก็เหมือนสมาธิมันดูจะลอยๆนิดหน่อยครับผมนะก็โอ้โหมันเสียไปกี่แต้มนั้นนี่จริงๆก็เริ่มนับตั้งแต่เกมที่เสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะก็แล้วโหแล้วทีนี้ก็ลากยาวมาเลยใช่ไหมเสมอแมนยูไนเต็ดแพ้พาเลสใช่ไหมแพ้เอเวอร์ตันเสมอเวสต์แฮมครับนะระหว่างนั้นเนี่ยมีชนะแซมบ้างแต่ว่าก็มาเสมอเกมนี้อีกใช่นะแต่ว่ามันพี่ว่ามันอารมณ์ของแฟนบอลมันไม่ได้ซีเรียสมากละมันไม่เหมือนแบบถ้ากำลังลุ้นแชมป์อยู่แล้วแบบโหมาเสียแต้มแบบเนี้ยอันนั้นเสียหายหนักอันนั้นเสียหายหนักครับแต่นี่ก็คือโฟกัสมันคงไปอยู่ที่เจอร์เก้นคล็อปแหละเพราะว่าก็เป็นเกมสุดท้ายครับผมนะครับของคล็อปที่เรียกว่าได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้การทีมในการไปเยือนคู่ต่อสู้ใช่ในพรีเมียร์ลีกก็คือเป็นสนามสุดท้ายที่ครอปพาลิเวอร์พูลออกไปเยือนนะวิลล่าพาร์คใช่ณตอนนี้นะเขาต้องบอกณตอนนี้อนาคตมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ไงอีกสัก10ปีครับมาทำใหม่หรืออาจจะไม่ถึงก็ได้คือมันไม่มีอะไรแน่นอนนะไม่มีอะไรแน่นอนก็คือต้องบอกว่าณเวลานี้ครับผมใช่ไหมเซอร์เคนนี่เดลกริชยังกลับมาคุมทีมอีกรอบได้เลยคือมันก็ว่าเราพูดกันถึงเรื่องอะไรก็ต้องบอกว่าโอเคนะเวลานี้ครับผมก็จะเป็นเกมเยือนนัดสุดท้ายของเจนคอปนะในยุคนี้ครับผมนะครับก็การหลังจบเกมอ่ะโอ้ก็เราก็เห็นภาพเจนคอปก็เดินลงไปในสนามแล้วแฟนบอลก็ร้องเพลงให้ปรบมือให้ใช่ไหมแฟนบอลวิลล่าเนี่ยเขาก็อยู่กันเต็มสนามอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเกมสุดท้ายในบ้านของเขาใช่เดี๋ยวเขาก็แฟนพวกนักเตะอะไรก็จะออกมาเดินขอบคุณเขาก็จะอยู่เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วเป็นธรรมเนียมก็ถือโอกาสนี้ก็ปรบมือให้กับเจอร์คล็อปไปด้วยเลยครับก็ร่วมอําลาคล็อปไปด้วยส่วนแฟนลิเวอร์พูลก็หายห่วงอยู่แล้วตะโกนร้องเพลงให้กับคล็อปครับผมนะก็เดินหน้าสู่วันสุดท้ายจริงๆก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ใช่ครับก็อย่าลืมไปร่วมงานกันนะครับทางสนามสปอร์ตแล้วก็มีจัดด้วยนะใช่ครับพี่กุ้ยก็พี่กุ้ยไปด้วยนะพี่ไปด้วยหลักเลยพี่จอมพี่จอมพี่พิชชี่โกติเฮียเต็กติโคคนสำคัญเลยคนนี้สำคัญเลยเฮียเต็กนะครับครับผมก็ไปร่วมล้ำลาเจนคอปด้วยกันนะครับที่ร้านฟอร์ซินเลิฟจริงๆก็เป็นรายการซ็อกเกอร์ปาร์ตี้ขยี้บอลสดแหละเรียกว่าเป็นออนสเตทแล้วกันออนสเตทนะครับออนสเตทนะก็สนใจก็สแกน QR โค้ดได้นะครับทีมงานขึ้นมานะครับให้ใครที่สนใจครับก็ไปเชียร์กันเป็นหมู่คณะไปร่วมล้ำลาเจนคล็อปกันนะครับไปพบกับเพื่อนใหม่ๆครับผมนะทีนี้ในเรื่องของเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเอาตั้งแต่การจัดตัวก่อนจัดตัวเอาฝั่งเรานะฝั่งเราก็มีแบ็คซ้ายแหละที่ปรับเพราะว่าล็อบโบว์ไม่ได้ซ้อมตั้งแต่ช่วงก่อนเกมอยู่แล้วแล้วพอถึงเกมจริงก็เขายกไม่หายไม่ทันก็ใช้โจโกเมสเล่นส่วนตำแหน่งอื่นๆก็เป็นควอนซ่าจับคู่กับฟานไดท์อันนี้น่าสนใจเพราะว่าโกนาเต้นี่หลุดไป2เกมติดแล้วใช้ควอนซ่าเล่นแบ็คขวาก็ยังเป็นเทรนต์กองกลางชุดเดิมจากสเปอร์เลยก็คือเอลเลียตเอนโดแล้วก็แม็กอลิสเตอร์แนวรุกก็เหมือนเดิมเหมือนกันคักโปลุยซีอาร์ฟแล้วก็โมซาก็ไม่ได้พลิกโผอะไรนะเพราะว่าด้วยฟอร์มแล้วเอเลียดนาทีนี้ก็สามารถเบียดลงตัวจริงได้ละนะครับเจนคอปก็มีพูดถึงการได้โอกาสของเอเลียดนี่แหละว่าเขาก็อยากจะให้โอกาสเอเลียดมากกว่านี้แหละนะเพราะว่าลงมาก็ช่วยทีมได้ตลอดจะสังเกตว่าฤดูกาลนี้เอเลียดทำผลงานได้ค่อนข้างสม่ำเสมอมากใช่ครับไม่ค่อยจะมีฟอร์มตกอ่ะนะแต่ว่าจำนวนนาทีที่เล่นเนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่เขาลงเล่นเนี่ยเยอะคือบทบาทส่วนใหญ่ลงเป็นสำรองไงสำรองลงเล่นนี่เป็นรองแค่คนเดียวอ่ะเป็นรองคนเดียวใช่ไหมอันดับ2ของทีมเดี๋ยวก่อนนะใครนะเล่นเยอะเล่น51เกมเมื่อคืนถ้าเกิดเมื่อคืนก็เป็น52ใช่ไหมดาวินมั้งดาวินนูนเยสเนี่ยเล่นเยอะสุดนะครับตัวจริงตัวสำรองไม่รู้แหละยิงเข้ายิงไม่เข้าไม่รู้แต่ว่าลงเล่นในจำนวนเกมที่เยอะสุดแล้วทุกรายการครับผม50 50
ถ้ารวมเกมเมื่อคืนด้วยก็ถือว่าดาวินก็ลงถูกไหมใช่ใช่ก็เป็น53เกมส่วนเอเลียนเนี่ย52เกมแต่ว่าถ้านับจำนวนนาทีจะน้อยก็อยู่แค่อันดับ10ของทีมอะไรเงี้ยเพราะนั้นตรงนี้ก็เราคงได้เห็นเขามากขึ้นนะถ้าดูจากมาตรฐานที่เอเลียนสร้างไว้ใช่ครับในเกมนี้เอเลียนก็ทำเหมือนกันได้พี่ว่าก็เอาตัวรอดได้สบายใช่เพราะลูกแรกที่เอมี่มาร์ติเนสทำเข้าโกเดนจุดเริ่มต้นมาจากเอเลียนนี่แหละ Elliot. ที่พาบอลมาถึงเส้นซาร่าครับเอเลียนเล่นกับซาร่าลิเวอร์พูลเมื่อคืนวันจันทร์เนี่ยการประสานงานทั้งสองด้านน่ะซ้ายขวาพี่ว่าดีสามเหลี่ยมแบบว่าแบ็กซ้ายกองกลางฝั่งซ้ายกองหน้าฝั่งซ้ายแบ็กขวากองกลางฝั่งขวากองหน้าฝั่งขวาเนี่ยครับประสานงานกันดีแล้วก็หลายจังหวะพี่ว่าลิเวอร์พูลเล่นได้ดีนะคือปีการผ่านบอลที่มันไหลลื่นอ่ะนะไม่ดูแล้วไม่ขัดตาคือดูมีความกระหายที่จะได้ชนะมีกระฉับกระความกระฉับกระเฉงอยู่ข้างหน้าก็ตอนนี้นาทีนี้ก็ใช้คักโปนโอเคคักโปดิอาสก็ดูจะเป็นสูตรที่ลงตัวอยู่นะครับไม่ตายตัวตำแหน่งของสองคนอ่ะจะผลัดกันขยับสลับตำแหน่งกันนะก็ถือว่าทำได้ดีซาร่าเนี่ยดูจะเงียบกว่าคนอื่นคือตอนแรกๆเหมือนมาแบบบุบบ้าเหมือนกันแล้วพอยิ่งผ่านไปเขาก็เริ่มหายไปจากเกมหายไปส่วนวิลล่าเนี่ยก็เขามีความเร็วในแดนหน้าใช่ไหมก็ใช้ความเร็วในแดนหน้าให้เป็นประโยชน์ครับผมพวกดียาบี้ลีออนเบลลี่แล้วก็ตัวสำคัญเลยคือวัตกินส์วัตกินส์ที่เขาครองบอลได้ใช่แล้วพาบอลไปเองได้ดีได้เขามีเซนพี่ว่าก็คล้ายๆแฮร์รี่เคนอ่ะก็คือเขาเล่นเบอร์9ก็ได้เบอร์10ก็ได้เขาแอสซิสต์ใน13ลูกเลยนะมากสุดในพรีเมียร์ลีกมากสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีส่วนร่วมเกมสูงดูแล้วไม่น่าจะอยู่วิลล่านานดูแล้ววิทวัตกินเนี่ยเดี๋ยวจะได้ย้ายไปทีมที่ใหญ่ขึ้นแหละครับนะเขาก็ใช้ความจัดของ3ตัวหน้านี่ให้เป็นประโยชน์ก็คือเขาก็เล่นรับให้มันรัดกุมหน่อยคือวิลล่าเกมวันจันทร์ไม่ได้แบบผมเข้าใส่ลิเวอร์พูลเพราะว่าเขากรัมศึกมันเยอะมากโอ้เดือนนี้น่าจะ 5-6 แมตช์แล้วอ่ะใช่แล้วพอถึงวันนี้เขาก็ไม่อยากใช้พลังงานเยอะรอรับดีๆแล้วรอเล่นงานลิเวอร์พูลในเกมส่วนกลับเดือนก็บีบถ้าเกิดลิเวอร์พูลเล่นมากจังหวะเขาก็บีบแย่งแต่ว่าก็คือหลักๆก็คือรับในแดนรับในแดนพอเข้ามาก็ไม่ใช่รับในแดนไม่ใช่รับต่ำหน้าเขตโทษแบบอุดนะไม่ใช่ก็เข้ามาก็ถ้าผ่านเข้าแดนมาก็เข้าถึงบีบแล้วก็สตาร์ทบอลได้ก็โตเร็วบอลของวิลล่าก็จะไดเรกบอลขึ้นหน้าเร็วนะครับเราสังเกตว่ามันแป๊บๆมันถึงประตูละไปเร็วนะครับแล้วก็ เล่นงานกับพื้นที่เกมรับของลิเวอร์พูลได้ดีนะครับลิเวอร์พูลเองแบ็กบุกอยู่แล้วโจโกเมสยังบุกเลยเมื่อวานน่ะถือว่าบุกดีกว่ารับเลยนะดีโกเมสเล่นดีเล่นดีเลยพี่ว่าถ้าตัดความเป็นแบบบางทีเราก็ยังมีอคติกับชื่อโกเมสอยู่ว่าไม่น่าไว้วางใจอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีส่วนกับเกมบุกดีนะแต่ก็แน่นอนถ้าเกิดว่าเน้นเกมบุกเนี่ยหลังบ้านเนี่ยมันก็จะเปิดพื้นที่ครับแล้วไปเล่นกับวิลล่าแบบนี้ก็ถือว่าอันตรายถ้าบุกแล้วมันต้องจบให้มันขาดไปอะยิงเข้าไม่เข้าไม่รู้ก็ให้มันจบเพลย์ไปตัวเองก็ได้กลับลงมาแต่ว่าถ้าเปิดเข้าไปโดนสกัดทิ้งออกมาแล้ววิลล่าเก็บได้เนี่ยอันนี้งานเข้าเพราะว่าวิลล่าก็พร้อมโจมตีเลยครับนะแต่ก็พี่ว่าก็เล่นกันได้สนุกนะใช่สนุกเลยอ่ะเพราะวิลล่าเองก็ต้องไม่อยากแพ้อ่ะใช่เกมมุกล่าสุดอ่ะใช่ใช่วิลล่าเนี่ยก็ถ้าชนะไปแชมเปี้ยนส์ลีกเลยชนะการันตีใช่ก็เป็นเป้าหมายของเขาแหละครับแต่ว่าถ้าชนะไม่ได้เนี่ยอย่าแพ้เพราะว่าแพ้กับเสมอเนี่ยมีผลสำคัญเลยนะคือเพราะว่าถ้าเกิดว่าเสมอเนี่ยมันยังได้ลุ้นเกมสุดท้ายว่าถ้าขอแค่เสมอก็น่าจะได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยประตูได้เสียอันนี้ในกรณีที่สเปอร์ชนะรวดนะครับสเปอร์เดี๋ยวเตะคืนนี้คือวันอังคารถ้าชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เนี่ยสเปอร์ก็จะขยับขึ้นไปตามแอสตันวิลล่า2แต้มอันนี้คือหลังจากที่วิลล่าเสมอกับลิเวอร์พูลนะแต่ถ้าวิลล่าแพ้ลิเวอร์พูลเนี่ยทีนี้ยุ่งเลยใช่เพราะนัดสุดท้ายเสมอไม่ได้แล้วต้องไปเยือนคริสตัลพาเลซที่ไม่แพ้ใครเอา6เกมติดแล้วกำลังขึ้นหม้อเลยพาเลซอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเสมอก็ถือว่าโอเคเขาไม่เสียหายมากเพราะว่าประตูได้เสียเขาดีกว่าสเปอร์10ลูกครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาซึ่งก็ต้องชมอูไนเอมิลี่ว่าเขาวางแผนมาได้ดีการเล่นรับมือลิเวอร์พูลครับผมแล้วทีเนี้ยมันมีจุดที่เยอร์เกนคล็อปเปลี่ยนตัวรวดเดียว4-13คนเลยไหมแล้วกลายเป็นว่าตอนนั้นลิเวอร์พูลยังนำ 3-1 เปลี่ยนเอาตัวหลักเอาเอนโดออก
เอาเอเลียดออกแล้วก็ดีอาร์ทักโปแล้วส่งดาวินส่งกัฟฟินแบกส่งใครอ่ะเดี๋ยวกันนะกาฟสไลด์แล้วก็โจนส์แล้วก็โจนใช่ใช่ใช่คือเอาจริงๆก็สี่คนนั้นลงมาก็ไม่ได้ดูหน้าไม่ได้ดูแบบดรอปลงเลยมากขนาดนั้นนะสำหรับสภาพทีมแต่ดันมาเสียประตูจากลูกจับบอลผิดพลาดจับบอลพลาดของแม็กอลิสเตอร์แม็กอลิสเตอร์พอไปเล่นเบอร์6เกมนี้ก็พี่ว่าเหมือนแข้งขาเขามันเรี่ยวแรงมันหายไปยังไงไม่รู้เกมนี้มันอาจจะล้ามาหรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยเห็นแม็กอลิสเตอร์จับบอลแบบนี้เกมนี้หลายครั้งเลยจับบอลลั่นจับบอลยาวโดนแย่งแม็กอลิสเตอร์เกมนี้เสียบอลเยอะนะจริงๆก็ไม่ใช่แค่แม็กอลิสเตอร์คนเดียวนะเทรนก็มีเสียบอลแบ บจังหวะตัดบอลกลางสนามเนี่ยวิลล่าเขามีความเข้มข้นตรงนั้นอยู่นะคนที่ดูจะเอาตัวรอดได้ดีหน่อยก็อย่างเอลเลียดอย่างเอนโดเนี่ยมีว่าเอาตัวรอดได้ดีแมนเชสเตอร์ก็มีช่วงที่แบบช่วงแรกเนี่ยที่มีเอนโดอยู่ยังโอเคยังไปได้แต่ว่าพอลงไปเล่นเบอร์6แทนแล้วก็ข้างหน้าเขามันเป็นโซโบไซกับกราฟเฟนแบกเนี่ยครับผมซึ่งมันเป็นนักเตะที่เพิ่งลงสนามมาทั้งคู่เนี่ยเราต้องนึกภาพว่าเหมือนรถกำลังวิ่งอยู่บนทางด่วนน่ะกำลังเหยียบ180 170อยู่เนี่ยความเร็วของเกมมันยังแบบเครื่องมันร้อนแล้วอ่ะทีนี้ถ้าเปลี่ยนตัวใหม่ลงไปเนี่ย4คนเลยเนี่ยบางทีแม้ว่าคุณจะเป็นนักเตะตัวหลักนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแบบนิดหน่อยอ่ะในการปรับในการทำให้เครื่องมันร้อนลงมาเพราะแค่วอร์มข้างสนามมันก็ยังไม่พอใช่มั้ยมันก็อาจจะมีผลอยู่บ้างครับนะแล้วก็แต่ว่าประตูที่เสียมันเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลแล้วหลายครั้งในเกมเนี้ยลิเวอร์พูลมักจะเล่นอยู่หน้ากรอบประตูแล้วโดนตัดบ่อยคือบางทีก็ไม่ยอมเคลียร์ทิ้งแบบสาดยาวแบบพยายามจะต่อบอลแล้วมันหลายครั้งที่เสียแล้วทีนี้พอแมคลิสเตอร์ลงมาเล่นหมายเลข6ก่อนที่เอนโดจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปกุยเขามีค่ารีคัฟเวอรี่อ่ะ8ครั้งไงนะแล้วก็ชนะดวลกับคู่แข่ง6ครั้งเคลียร์บอลอีก4ครั้งแต่พอแมคลิสเตอร์ลงมาเขาโดนเลี้ยงผ่าน4ครั้งเลยมันเล่นไปเลข6 อ่ะคือมันจุดที่มันยังเป็นคำถามว่ามันตำแหน่งใช่กับแมกกาหรือเปล่าก็คือถ้าว่ากันในเกมอื่นๆเนี่ยเขาก็เอาตัวรอดได้คือมันก็เป็นเกมที่อาจจะออฟฟอร์มหลุดไปแล้วก็ต้องเข้าใจว่าวิลล่าก็ต้องโหมแล้วคือในช่วงที่เอนโดออกไปแล้วก็แมนเชสเตอร์ลงมาแล้วก็โอเคคนที่เล่นกับเขาเนี่ยเป็นคนที่เพิ่งลงมาใหม่จังหวะ ความเครื่องมันก็ไม่ได้ว่าร้อนทันทีแต่เกมมันกำลังร้อนฉาเลยแล้วก็วิลล่าเปลี่ยนตัวลงมาเขาเน้นตัวรุกลงมาอีกเจ้าดูรันใช่ไหมลงมาวิลล่าเขาเพิ่มความเข้มข้นในการเล่นครับมันก็มีโอกาสที่แมนเชสเตอร์จะโดนเล่นงานเหมือนกันก็โอเคเลยอันนี้ว่าไปตามเป็นเกมไปแล้วต้องมองว่าเกมอื่นที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ถือว่าทำผลงานได้ดีในบทบาทเบอร์6แหละใช่ไหมแต่เกมเนี้ยอ่ะก็ประตูที่เสียก็เป็นความผิดพลาดของเขาจับบอลยาวนะครับแล้วก็อีกประตู1ประตู3-3เรียกว่าโชคร้ายได้ไหมอันนั้นเขาก็แย่งบอลจากกลางสนามได้ใช่ไหมใช่ป่ะไอ้เจ้าดิอาบี้อ่ะได้พาบอลจากกลางสนามแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แย่งบอลจากกลางสนามเขาได้บอลเขาเซตขึ้นมาครับแล้วให้ดิอาบี้แล้วดิอาบี้ก็ลากผ่านแม็กลิสเตอร์นี่แหละแต่ว่าลูกนี้ก็ต้องชมเขาจังหวะพลิกแล้วแตะบอลแล้วคือได้เปรียบเลยแล้วเปลี่ยนความเร็วอ่ะแตะแล้วก็สปรินต์ขึ้นไปอ่ะมันหุมไม่ทันจริงครับลูกนั้นต้องยอมแล้วก็ไหลไปลูกนั้นก็ไปเหมือนขามันพัวพันกับดูรันนะฮะบอลมันไปพัวพันขาแล้วมันกลายเป็นมันเปลี่ยนทางมันเปลี่ยนทางเข้าไปเลยก็โชคร้ายไปหน่อยก็นั่นแหละเพราะเจ็บก็เกือบโดนเหมือนกันที่เดียบีเดียลึกทรงไปบล็อกไม่ทันแต่ลิเวอร์พูลเองก็เกือบได้ใช่ไหมเกือบได้เป็น 4-1 หรือว่าเกือบได้เป็น 4-3 ก็มีเหมือนกันก็มีลูกที่ดาวินหลุดดาวินยิงเข้าไปลูกนั้นพี่ว่าโอเคอยู่มันไม่ได้แต่ว่าโอเคหมายถึงว่าดาวินก็ยิงเข้าอ่ะถือว่าตัดสินใจในการจบสกอร์ได้ดีใช่ใช่ยิงดีด้วยล้ำหน้าก็ตามใช่ดีกว่ายิงแล้วไม่เข้าใช่ไหมยิงไม่เข้ามันก็มีอะไรคาใจว่าเอาอีกแล้วว่ากูยิงไม่เข้าแล้วแต่ว่าพอยิงเข้าอ่ะพี่ว่ามันก็สีหน้าเขาผ่อนคลายขึ้นนะครับคือมาร์ติเนสจะอาจจะพุ่งไม่พุ่งอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าเขายิงดีอ่ะมันก็อาจจะเรียกจังหวะความคุ้นเคยกลับมาได้โอเคแม้ว่าลูกนั้นจะล้ำหน้าหรือว่าอาจจะมีจังหวะที่แบบมันใกล้เคียงกับการได้ประตูอยู่มีอยู่ 2-3 ทีเหมือนกันมีเทนยิงซ้ายนะเทนยิงซ้ายช่วงนั้นก็เซฟติดกันน่ะมาร์ติเนสใช่ไหม
แต่ว่าในทางกับการวิลล่าเขามีโอกาส อย่างตั้งแต่ครึ่งแรกก็มีโอกาสใช่ดิโก้การลอสชาร์จลูกนั้นจ่อๆอ่ะไม่เข้าได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเกมที่โอเคผลเสมอมันไม่ได้ว่าน่าเกลียดไม่ได้น่าผิดหวังอะไรแต่มันจะมีให้เห็นว่าลิเวอร์พูลชุดนี้จุดอ่อนสำคัญจริงๆเลยคือเกมรับในที่คุยใช่ไหมมันทำให้คนใหม่ที่เข้ามาต้องแก้เนี่ยให้ได้เพราะที่ผ่านมาลิเวอร์พูลอยู่ได้เพราะเกมรุกมันยิงมากกว่าการเสียประตูแต่ทีเนี้ยนี่ขนาดเกมรุกยิงไป3ลูกนะยังไม่ชนะเลยเพราะเกมรับก็ทำให้เสียประตูอีกใช่ๆก็เป็นเรื่องที่โค้ชใหม่ตอนนี้ยังลูกผีลูกคนอยู่ไปมาเนี่ยเรื่องทีมงานเรื่องอะไรใช่ไหมยังไม่ลงตัวเลยนะเรื่องของค่าฉีกเขาเรียกใช่ค่าชดเชยค่าอะไรประมาณเนี้ยนะทีมงานของสล็อตก็ต้องมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวว่ากันต่อนะครับผมก็เจนคอปเนี่ยเขาก็พูดถึงเกมเนี้ยครับผมนะครับว่าเขาก็จริงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าจาก 3-1 เป็น 3-3 แต่ว่าในภาพรวมเนี่ยคือเขาก็อยากจะมองในมุมที่ดีๆมากกว่านะฮะนักเตะชุดนี้หลายคนก็มีอนาคตที่ดีใช่ไหมแล้วก็เกมนี้ก็สร้างปัญหาให้วิลล่าได้เยอะนะคือโอเคแฟนบอลอาจจะไปโฟกัสว่า 3-1 เป็น 3-3 มันก็ผิดหวังแต่ว่าก็ถ้ามองในด้านฝั่งลิเวอร์พูลเองบ้างเนี่ยก็มีจังหวะทำเกมสวยมีการขึ้นเกมมีการประสานงานที่ดีเนี่ยหลายครั้งเหมือนกันใช่ไหมเพียงว่าโอเคมันก็ยิงเพิ่มไม่ได้นะจริงครอปก็ให้เหตุผลเหมือนกันนะพี่กุยที่บอกว่าต้องเปลี่ยนตัว4คนรวดเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะวิลล่าพาบอลเข้ามาในเขตโทษได้บ่อยแต่ต้องเปลี่ยนต้องปรับอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมเพราะวิลล่าเขาเล่นเกมตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไปเสียประตูจากความผิดพลาดไงใช่แล้วพอตีเสมอได้ครอปก็บอกว่าไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็งงๆเหมือนกันลูกนั้นก็คือผมว่าซวยแหละนะที่เจ้าดูแล้วมันเปลี่ยนทางถือว่าโชคร้ายหน่อยอนะแล้วครอปก็บอกว่าตั้งแต่คุมทีมมาเนี่ยมันก็มีไม่กี่ครั้งที่แบบ2นัดสุดท้ายไม่มีความหมายอะไรแล้วอะไรเงี้ยปกติมันต้องลุ้นยังลุ้นอะไรบางอย่างอยู่ขนาดปีที่ลิเวอร์พูลแย่ๆยังได้ต้องมาชิงในนัดสุดท้ายไปแชมเปี้ยนลีกนะที่อาริซงขึ้นมามงนะใช่อันนั้นก็แบบเนี่ยมันมีปีที่แล้วที่ไม่ได้ลุ้นอ่ะปีแล้วมีลุ้นไหมไม่มีนี่พื้นที่แชมเปี้ยนลีกมีลุ้นปีแล้วเหรอแชมเปี้ยนลีกก็มีลุ้นจนถึงสองเกมสุดท้ายไงนัดสุดท้ายเราเสมอซาวด์แฮมป์ตันใช่ไหมไม่นัดสุดท้ายไม่มีลุ้นละนัดสุดท้ายไม่มีแต่คือเหมือนมันหลุดในช่วงนัดรองสุดท้ายหรือยังไงอ่ะที่แบบกำลังเร่งเครื่องขึ้นมาแล้วก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าแถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละแต่ด้วยการนี้ก็เกมนี้ก็จริงๆมันไม่ใช่หมดลุ้น2เกมสุดท้ายด้วยมันหมดลุ้นก่อนหน้านี้ละใช่มั้ยเพราะว่าหลังจากที่ซิตี้เค้าคือหมดลุ้นแบบเค้าเรียกว่าอะไรหมดลุ้นแบบไม่มีลุ้นน่ะก็คือในคือในทางทฤษฎีมันยังได้แต่ในเชิงปฏิบัติมันไม่ได้แล้วมันจริงๆมันต้อง3เกมด้วยซ้ํา3เกมเผลอๆมันหลุดไปตั้งแต่วันแพ้เอเวอร์ตันน่ะใช่มั้ยเกมเจอเวสต์แฮมยังไม่เท่าไหร่แล้วก็สเปอร์นี่ก็คือมันไม่มีลุ้นอะไรแล้วอ่ะเอาจริงๆอ่ะเพราะนั้นเนี่ยอารมณ์มันเริ่มดาวลงมาละเริ่มแบบมันไม่เหมือนกับที่ผ่านๆมาอย่างฤดูกาลที่แล้วมันยังมีความร้อนระอุอยู่ว่าเฮ้ยยังมีลุ้นเว้ยเร่งเครื่องขึ้นมาเผลอๆได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็มีไม่ค่อยบ่อยก็แปลกๆอยู่เหมือนกันครับอ่ะนับถอยหลังกันละเหลือ9เดียวแล้วอ่ะเหลือเกมเดียวแล้วอ่ะเกมเดียวก็ต้องส่งครอปใหดีที่สุดอ่ะนะเราต้องแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าเกมลักษณะแบบนี้เผื่อใจไว้ว่ามันอาจจะแบบคือพวกฟุตบอลมันก็แปลกเวลามีงานอะไรแบบเนี้ยไอ้พวกอาคันตุกะเนี่ยมันชักไม่ค่อยเป็นงานเท่าไหร่มันก็จะมาชนะถ้าล่าสุดถ้าผมนึกถึงนะเลสเตอร์ซิตี้ไงเกมปิดฤดูกาลมันต้องจบสวยๆต้องจบร้อยแต้มชนะร้อยแต้มทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้100แต้มขึ้น2ครั้งอะไรเงี้ยเป็นไงล่ะแพ้คาบ้านหรือว่าพวกงานครบรอบทั้งหลายอ่ะล้ำลึก40ปี50ปีอะไรพวกเนี้ยจบลงด้วยความกล่อยหลายต่อหลายครั้งนะอัธจันทร์สปีออนคอปเนี่ยใช่มั้ยวันสุดท้ายที่เล่นใช่มั้ยก่อนที่จะทุบทิ้งอ่ะครับก็มันต้องชนะป่ะคือมันโอ้โหอัธจันทร์นี้มันใช้100ปีเงี้ยโอ้โหเอาให้ล้ำลาเจอนอลลิชด้วยไม่น่าอยากแพ้คือเพราะนั้นเนี่ยเกมนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรจริงๆคือถ้าชนะมันก็ดีแต่ว่าแพ้มันก็ไม่ได้กระทบอะไรสมมุติว่าจะไม่ชนะนะเจอวูฟอ่ะสมมุติจะไม่ถ้าไม่ชนะมันก็ไม่ได้มากระทบกับคุณค่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในวันนั้นคือถ้าจำไม่ผิดอ่ะผมมีสถิติที่เจอเจนคอป
คุมลิเวอร์พูลนะไม่มีฤดูกาลไหนที่ตัวเขาเนี่ยพาลิเวอร์พูลจบในเลขหลัก8อ่ะก็คือถ้าไม่70กว่าก็90ไปเลยโอ้แล้วตอนนี้มันเท่าไหร่ตอนนี้78โอ้ก็ต้องชนะต้องชนะเพื่อขยับไปเป็นเลข8ใช่ใช่ไหมเออ79ตอนนี้ลิเวอร์พูล79ใช่ไหมก็เสมอก็ได้เสมอได้หลัก8แต่บอกเลยว่าเกมลักษณะนี้แพ้ไม่แปลกเลยเพราะว่ามันเหมือนกับโฟกัสมันไม่ได้อยู่ที่แบบต้องชนะอะไรเงี้ยมันเสียงเชียร์ก็อาจจะเต็มที่แหละแต่ว่ามันความเข้มข้นของเกมมันไม่มีครับผมมันก็เลยแบบอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญเลยในมุมพี่ก็คือมันไม่ได้สำคัญอะไรชนะแพ้แล้วชนะก็ส่งท้ายครอปสวยหน่อยถ้าแพ้ก็ไม่ได้หมายความว่างานจะพังพินาศปาร์ตี้โอ้ล่มแผ่นดินแยกไม่ใช่ขนาดนั้นคือมันภูมิไม่ได้ล่มสลายใช่ยังไงมันก็ยังไงมันก็งานลำลามันมีรออยู่ละครับวันนั้นน้ำตาน่าจะท่วมนะโหนึกไม่อยากนึกภาพวันนั้นเลยนะวันสุดท้ายของยูเกนคล็อปคือเขาก็อยู่กับเรามาเกือบ9ปีอ่ะ8ปีครึ่งอ่ะก็มันก็น่าจะมีร้องไห้แต่ก็บนพวกผลงานช่วงหลังอ่ะในฤดูกาลนี้มันก็อาจจะทำให้แบบแฟนบอลมีความรู้สึกว่าเข้าใจในการตัดสินใจครอปเลยว่าพี่ว่าหมดพลังเป็นยังไงแล้วก็โอเคพร้อมกับการที่จะเริ่มต้นกับโค้ชใหม่อย่างเงี้ยลองนึกภาพว่าถ้าเกิดว่าลิเวอร์พูลแบบโอ้โหโหมแล้วไม่ตกนะแล้วนัดสุดท้ายยังมีลุ้นแชมป์อยู่อย่างเงี้ยโอ้แล้วสมมติว่าจบแบบสวยงามสุดๆเนี่ยโอ้โหมันจะยิ่งแบบรู้สึกว่าแหมไม่อยากให้ครอปไปแต่ว่ากับอารมณ์ตอนเนี้ยพี่ว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าถ้าไปก็ยินดีที่จะแบบส่งคุณแล้วเราก็พร้อมที่จะเริ่มกับโค้ชใหม่ผมว่าหลายคนเข้าใจในอารมณ์คล็อปนะว่าทำไมถึงลาออกเขาแบบเหนื่อยจริงๆเขาแบบหมดที่แบบด้วยความเหนื่อยของเขาเขาก็ทำงานมาโหเขาไม่เคยพักผ่อนในการทำงานเลยตั้งแต่เป็นนักเตะเขาแล้วมีลูกเร็วแบบไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยถึงเวลาให้เขาไปพักผ่อนกับครอบครัวแล้วใช่นะอ่ะก็ถ้าวันนับถอยหลังแล้วนะเหลือเกมเดียวแล้วนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับก็เตรียมเลี้ยงส่งเจนครอปไปนะก็ฝากไว้นิดนึงนะครับกับหนังสือนะครับทั้งรายเดือนรายสัปดาห์รายวันนะครับแสนสปอร์ตก็ยังคงมีวางจำหน่ายอยู่นะครับอย่างเนี้ยที่เห็นอยู่ก็คือหงแดงครับผมลิเวอร์พูลรายเดือนแล้วก็ยังมีแมนเชสเตอร์ซิตี้รายเดือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลรายเดือนครับนะครับทีมงานของแสนสปอร์ตนะก็นำมาฝากกันแล้วก็สั่งซื้อได้ทางแอดไลน์แสนสปอร์ตช็อปครับผมหรือว่าทางอาราดินออนไลน์รวมไปถึงแผงหนังสือทั่วไปนะครับครับผมแล้วก็ใครที่อยากลุ้นไปดูฟุตบอลแล้วก็ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นฟุตบอลเจลีกเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับใครที่สมัครแพ็กเกจ599บาทรายฤดูกาลใช่อย่าลืมนะลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เลยที่ขึ้นบนทางหน้าจอหมดวันเนี้ยแหละวันที่15หมดวันที่วันพุธอ่ะเที่ยงคืนน่าจะเที่ยงคืนแล้วก็รอประกาศรายชื่อวันที่15มิถุนายนว่าคุณเป็นผู้โชคดีไหมผู้โชคดีจะมี4รางวัลนะครับครับผมรางวัลละ2ที่นั่งนะครับก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นฟรีไปดูเจลีแบบติดขอบสนามเลยครับผมนะครับอ่ะสำหรับใครที่ซื้อแพ็กเกจฤดูกาลนะ599บาทนะครับลูกค้า AS ทั้งรายเดือนทั้งเติมเงินทั้ง AS Fiber ครับนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับ Soccer Party ขยี้บอลสด On Stage นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับงานเนี่ยเริ่มตั้งแต่ 18:00 นเลยนะที่ร้าน For Sin Love ใช่ครับเกษตรนวมินทร์เกมเตะ 4:00 นอ่ะก็งานจะเริ่มเร็วขนาดนี้เนี่ยคือเผาหัวเนี่ย 6:00 ก็หลายคนอาจจะแบบกลิ่มๆตั้งแต่ 2-3 ทุ่มนะ The Crop End นี่คือชื่องานใช่ครับแล้วก็มันก็จังหวะประจวบเหมาะเลยนะเพราะว่าไม่แน่ว่าการลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกยังมีอยู่ระหว่างสเปอร์สกับแอสตันวิลล่าไม่แน่นะเพราะว่าถ้าสเปอร์แพ้แมนซิตี้ก็จบเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าที่แน่ๆคือการลุ้นแชมป์มันก็ยังมีอยู่เพราะนั้นก็เดี๋ยวเราก็มีจอลิเวอร์พูลให้ดูแน่ๆแล้วก็มีจอของเนี่ยอาร์เซนอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะนะครับไปดูไปเชียร์ด้วยกันแล้วก็ไปอำลาเจิร์นคล็อปด้วยกันครับผมนะก็ถือโอกาสไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้ก็ไปเจอเพื่อนๆใหม่ๆคุยกันชาวลิเวอร์พูลใช่แล้วในงานก็ยังมีของรางวัลพิเศษเยอะนะใช่ครับมีเสื้อลิเวอร์พูลฤดูกาลใหม่นะเสื้อสวยใช่แล้วก็มีของรางวัลอื่นๆอีกมากมายใช่ใช่บัตรเนี่ยราคา450บาทครับพี่กุ้ยแล้วแลกเครื่องดื่ม1พายหรือว่ามิกเซอร์2อย่างแล้วก็สแน็ค1ถุงแล้วก็ฟรีน้ำแข็งถังแรกทุกโต๊ะเลยนะครับใช่นะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันในงานนะครับส่วนวันนี้ก็ล่ำลากันนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเราด้วยนะครับขอบคุณซูซูกิเซเลเรโอเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิเซเลเรโอ Compact Eco Car สุดคุ้มค่าได้ง่ายๆแล้ววันนี้
กับราคาเริ่มต้นเพียง 319,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 3,302 บาทนานสูงสุดถึง99เดือนใครอยากรับราคาสุดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบแล้วเพราะมีจำนวนจำกัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์ suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ K-Bank ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากนายหน้าเถื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีม้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์สแกมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง K-Bank ได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตสติป้องกันสตางค์ติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ LINE Official K-Bank Live หรือโทร02-888-8888ขอขอบคุณนะครับรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณครับ Horizon 300 Chery Elegance โดดเด่นทุกความเป็นคุณพรีเมียมสกูตเตอร์ขนาด 300cc รถจักรยานยนต์พรีเมียมสกูตเตอร์ที่ตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์มาพร้อมระบบไฟส่องสว่าง Full LED รอบคันพร้อมไฟหน้า Daytime Running Light เรือนมาดิจิตอล Full Function ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติชุดตกแต่งพรีเมียมกับโครเมียมรอบคันด้วยเทคนิคซาตินโครมท้ายรถรูปทรงเพรียวลมพร้อม Air Intake เพื่อระบายความร้อนภายใต้เบาะออกทางด้านข้างด้วยไซด์รถจักรยานยนต์รุ่น Horizon 300มูลค่า 129,900 บาทเท่านั้นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.alpha-volantis.com และ Facebook Alpha Volantis วันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ